กรรมที่ทําให้ไปถึงนิพพานคือกรรมที่เราเรียกว่าต้องต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนพระพุทธเจ้าจําแนกกรรมไว้นะเป็นกรรมดําแล้วก็กรรมขาวกรรมดาคือทาแล้วจิตมืดนั่นแหละกรรมขาวทาแล้วจิตสว่างนะยังมีอีกแบบหนึ่งคือกรรมใสคือข้ามพ้นทั้งกรรมดําและกรรมขาวนะครับกรรมกรรมใสเนี่ยอันนี้ผม ผมพูดเองนะคือพระพิจ้าไม่ได้ตรัสนะกรำรสายนี่คือไม่มีสีมันพ้นออกไปคือปกติเนี่ยเราทำบุญกันขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากนรกแล้วก็หวังสวรรค์กันนี่เรียกว่าเป็นกรรมขาวนี้ถ้ากรรสายเนี่ยจะเห็นแม้กระทั่งว่าความหลงติดอยู่ว่าเรากำลังทำบุญนะมีตัวตนผู้ทำบุญเนี่ย มันเป็นเพียงอุปาทานยึดติดอยู่กับถ,ถูกทำให้ยึดติดอยู่กับสังสารวัตนี้ต่อนะนี่ถ้าหากว่าเราพิจารณาว่ากายนี้ใจนี้เป็นเพียงเหยื่อล่อให้หลงติดนะเริ่มตั้งแต่พิจารณาว่าลมหายใจเข้าออกไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นนะแล้วก็อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ที่มากับแต่ล,ลมหายใจก็ไม่เที่ยง นะนึกว่ามีตัวเราจะต้องติดคุกอยู่ติดคุกทางวิญญาณอยู่ตลอดชีวิตออกไปไม่ได้เอาชนะความหม่นเศร้าไม่ได้นะไอเนี่ยเป็นแค่อุปทานแล้วถ้าเกิดปัญญาเห็นเกิดสติเห็นนะในแต่ละลมหายใจเข้าออกว่ามันมีความไม่เที่ยงแสดงความไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วไม่มีตัวไหนที่เป็นความรู้สึกแบบเดิมชุดเดิมลมหายใจก็ไม่ใช่ลมหายใจเดิมเลยเนี่ย จนกระทั่งจิตมันหลุดออกจากอุปาทานนะแล้วก็ค้นพบความจริงที่มันอยู่เหนือกว่าบุญกว่าบาปหลุดออกไปได้เนี่ยตรงนี้แหละที่นะจะทําให้เราพบนิพพานนะครับตอนที่จิตพบนิพพานพบตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะไม่ใช่ว่าตายไปแล้วถึงพบนะตอนที่ได้มรรคจิตตอนที่ได้ผลจิตนะก็คือตอนที่ เรามีสมาธิระดับชาญเป็นสมาธิอันเกิดจากการเห็นว่าไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในกายใจนี้เลยที่เที่ยงที่เป็นตัวเดิมนะที่เป็นตัวตนมีแต่มันแสดงความไม่ใช่ตัวเดิมอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็จะเห็นไปเป็นขณะขณะนะะราวกับว่าเราอยู่ในฉากหลอกมายากลที่มันหลอกเราเป็นอึดใจแต่ละอึดใจเนี่ยนะมันมี อะไรที่มาล่อแตกต่างไปเรื่อยๆแล้วเราก็หลงยึดไปเรื่อยๆนี่แต่ถ้าเรารู้ทันแล้วก็ไม่หลงยึดมันนะมันก็ทะลุออกไปเห็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่พ้นออกไปจากกายใจนะครับอันนี้แหละที่ทําให้ไปถึงนิพพานได้แล้วก็เรียกว่าเป็นกรรมใสนะคือพ้นออกไปจากกรรมขาวและกรรมดำนะครับ